ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 นเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะอ้าวมานะครับก็วันนี้มีเหมาพระนอกสถานที่นะครับก็เลยออกมานอกสถานที่ซะหน่อยผมเจอพระอันนึงนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่านะครับเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่านะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มาวันนี้แล้วผมเพิ่งอยากจะทำความเข้าใจแป๊บนึงนะครับเป็นเรื่องราวของพระอันนี้ครับนี่นะฮะนี่เป็นเรื่องราวของพระอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นพระสมเด็จของเจ้าคุณเที่ยงนะครับซึ่งเจ้าคุณเที่ยงเนี่ยได้นะฮะมาเก็บเอามวลสารนะฮะประกอบด้วยผงจากกุนะครับ5แห่งคือวัดระฆังวัดบางขุนพรมวัดสตือวัดเกศชัยโยและวัดกลางคลองข่อยราชบุรีนะครับผมจำได้ว่าพระชุดเนี้ยผมเคยเหมาให้พี่ทิพย์ตรการไปเนี่ยผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเนี่ยเป็นพระชุดเดียวกันหรือเปล่าไปเราไปพิสูจน์กันเพื่อนอันนี้เป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งของวงการนี่สมุดปราการได้ครับถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้ไปนะอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งฮะเหรียญนี้สร้างปี2477273งานแบบนี้นะงานแบบนี้จะเป็นงานในปี7273เนี่ย73นะครับงานแบบนี้นะจะเป็นงานที่คล้ายกันน่ะ3ที่ที่หนึ่งก็คือเนี่ยวัดเหนือมหาสารคามอีกที่หนึ่งก็พระติ้ววัดคูหาสวรรค์ราชบุรีแต่อีกเหรียญนึงอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นอาจารย์วันน่ะนะเป็นอาจารย์วันนะมะโสเนี่ยนะครับเพื่อนๆว่าใช่ไหมนะอันนี้ก็หายากนะครับเป็นเหรียญที่นะแพงมากๆของภาคอีสานอีกหนึ่งเหรียญสวัสดีครับพี่ชายสมนะอ่ะมาถึงสมเด็จอันนี้กันเหลือถุงเดียวนะผมก็เลยนะนี่นะครับนี่แหละนะสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงวัดระฆังนะท่านสร้างพระสมเด็จที่ท่านเดินทางเก็บรวบรวมมวลสารต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี17นะปี1กว่าผมไม่แน่ใจว่าที่ผมเป็นวัดกลางคลองข่อยอยากส่งให้ช่วยดูหน่อยก็วันพุธนาตลาดกอบกุลได้นะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นพระนะสมเด็จวัดระฆังนี่ซึ่งมีประวัติการสร้างชัดเจนเนี่ยก็เหลืออยู่นะได้มาก็ที่มาแบบชอบมากๆอ่ะกิ่งหลวงพ่ออุตมะเนี่ยผมบอกเลยนะที่ผมต้องเดินทางมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้กิ่งนะครับหลวงพ่ออุตมะนะซึ่งกิ่งหลวงพ่ออุตมะเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาทำแจกที่ศรีลังกานะ
หลวงพ่ออุตมะจึงได้งาช้างแมมมอธไงฮะจากทิเบตนะครับที่อยู่ในน้ำแข็งอะแล้วก็เอามาสร้างก็ถูกมงคลโอ้พอเรารู้อะไรเกี่ยวกับพระเครื่องที่มากกว่าราคามันไม่ต้องไปจ่ายแพงๆอ่ะได้มามั่นใจในการใช้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยปี30นะครับปลูกเสกพร้อมกิ่งปวเรศปี30ที่ต่อโค้ดเนี่ยเขาทำไปให้ศรีลังกาที่ไม่ต่อโค้ดเนี่ยจะแตกที่ประเทศไทยคือไอ้เล่นไม่เล่นน่ะผมไม่รู้หรอกครับพี่เนี่ยพี่ศักดิพัฒน์แต่ผมซื้อในสิ่งที่ผมรู้ว่าดี500ถือว่าเล่นไหมล่ะ 1,000 ถือว่าเล่นไหม 3,000 ถือว่าเล่นไหมแค่นั้นเองนะเนี่ยผมบอกเลยนะกิ่งหลวงพ่ออุตมะเนี่ยนะครับใส่น้ำธรรมดานะจุดธูปอธิษฐานให้เป็นน้ำมนต์ได้นะครับแม่พระเมืองการบ้านเราน่ะครับเหรียญเพราะเปลี่ยนวัดใต้ตอนนี้สำหรับพระหลวงพ่อปานจี้นะครับแจกงานนะผูกพัทธสีมาวัดดงตาลลพบุรีแน่นอนครับตอนนี้แพงไปแล้วแน่นอนก็คือไม่ได้เกี่ยวกับแพงอย่างเดียวเอาใช่ไหมว่าผมเจอแบบเนี้ยผมแผนนะผมใช้ชนิดที่เรียกว่าผมไม่ต้องอยากจะซื้อนะองค์หลายแสนมาใช้อ่ะเพราะนี่คือพระหลวงพ่อปานเหมือนกันสร้างก่อนด้วยพ่อปานแจกเองกับมือด้วยประวัติชัดเจนด้วยนะครับนะใครที่ดูพ่อปานไม่เป็นเนี่ยใครที่ดูผงพ่อปานไม่เป็นเนี่ยให้เอาพระหลวงพ่อปานวัดดงตาลเนี่ยไปดูครับกริ่งองค์เท่าไหร่เอานี่ดีกว่าเอาสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงก่อนดีกว่าเนี่ยเอาสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงวัดละฆังก่อนผมไม่รู้ว่ามีกี่องค์นะเนี่ยฟังราคาแล้วอย่าตกใจนะฮะเอาไปสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงวัดระฆังประวัติชัดเจนนี่รวบรวมมวลสารจากพระกุ5กุที่สมเด็จโตไปสร้างพระไว้10องค์ 3,000 สตาร์ทก่อนเลย10องค์ 3,000 มีให้5ชุดเนี่ย10องค์ 3,000 มีให้5ชุดองค์ละ300บาทอ่ะเนี่ยประวัติชัดเจนด้วยนะครับอ่ะพี่ลังนกนะครับพี่สายัน3ชุดหรืออีก2ชุดสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงวัดระฆังองค์ละ300นะครับนะไม่คือเจอพระดีประวัติชัดเจนนะฮะเก็บไว้ก่อนอ่ะคราวนี้ก็จะเหลืออีกประมาณ50องค์นะครับ50องค์ที่เหลือองค์ละ400บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปไม่จำเป็นต้องแพงนะฮะพระดีพระประวัติชัดเจนไม่จำเป็นต้องแพง400บาทมีให้50องค์ใครเอาพิมพ์ปิดไปจะพิมพ์ปิด2องค์3องค์4องค์แล้วแต่ไปอ่ะใครจะปิดเท่าไหร่แล้วแต่เหลือก็เป็นมรดกของผมตอนแก่นะอันนี้ก็คือมีความสุขที่สุดครับคืนนี้หงเป็นแชมป์แจกพระด้วยโอเคพอฟักครับด้านโป่งปี09พิธีปลุกเสกใหญ่พอหอมนะเหรียญหลวงพ่อหอมวัดหนองเสือเหรียญพ่อเปียนวัดใต้อันนี้นะ07ไม่ทันหลวงพ่อครับแต่พิธีใหญ่ประสบการณ์ดีปี07นะครับอ้าวพอปานนี่ขี่เสือใครอยากได้พระพอปานไปใช้เอาขี่เสือครับนะครับอ้าวพอปานขี่เสือองค์นี้ผมใส่ราคาไปเลยแล้วกันเอาไม่รู้จะให้ยังไงเลยนะเอาเนี่ยพอปานผงเต็มหาสวยยากสวยๆแล้วผมซื้อองค์ละ 70,000 ทุกวันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยไม่มีใครเอามาให้ผมเลย
นี่แหละครับหลวงพ่อปานบางลมโคประวัติชัดเจนนะครับแน่นอนนะมันตอนนี้ลงคมชัดลึกมีในรายการงานประกวดเป็นที่เรียบร้อยฮะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะราคาที่ผมให้นี่คือผมให้นะวันนี้ก็เอาพระประปานมาวางเรียงกันเนี่ยนะขี่ไก่ขี่เมี่ยนขี่นกขี่ปลาขี่เสือขี่สิงคุณจะเลือกแขวนอะไรวันนี้มาเหมาพระแบบนี้เอาเนี่ยอันนี้น่าเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำทั้งหมดอันนี้ไม่เก๊นะครับอันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำทั้งหมดเลยฮะอื้อหือเอาถาดเนี้ยถาดเนี้ยเอา 8,000 ถาดเนี้ยเอา 8,000 บาทเอ้าถาดนี้นะ 8,000 บาทไทยหลังตาแผ่นดินสมเด็จหลังตาแผ่นดินแม่องค์นี้ก็95นะเห็นไหมเนื้อเดียวกันเลย3องค์นี้ก็ 6,000 แล้วพี่รีวายแล้วเนี่ยพอฤาษีลิงดำอีกล่ะพระบ้านไม่มีเก๊หรอกครับหลวงพ่อโสธรเดี๋ยวมีอันนึงเขามีใบฝอยเขียนไว้เขาเขียนว่าอ๋อนี่คาถาบุหลิวหลวงปู่ไปวัดดาวเรืองปทุมธานีอ่ะโอเคอันนี้เป็นโสธรปี37ออกก่อนกรมตำรวจ1ปีพระบ้านแท้ๆเอาละครับจัดให้ส่วนถาดนี้ก็จะบานๆหน่อยอันนี้ต้องเป็นสมุดปราการแน่นอนสมเด็จช้างเอราวัณเนี่ยต้องสมุดปราการแน่นอนขอดูพระเนื้อผงแบบนี้ก่อนยันแปลกเป็นเนื้อว่านอ่ะยันแปลกโอ้นี่ถ้าหาที่เจอนี่เอาละนะครับแหมนี่ถ้าหาที่เจอนี่สบายเลยนะครับเป็นเนื้อว่านด้วยอ่ะไม่หรอกครับพี่เฉลิมพรมดีไม่มันไม่มีอะไรยากครับเราฟังอะเลยยากถ้าเราทำจริงๆไม่ยากเอาถาดเนี้ยแม่อันนี้อยากจะหาที่จังเลยชอบเนื้อชอบที่เป็นเนื้อว่านเอาให้ไปเนี่ยถาดเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15องค์เอาเนี่ยสมเด็จช้างเอราวัณเอา 7,000 พอเนี่ยแท้ทุกองค์เนี่ยเริ่มจากส่องพระแท้ที่ไม่มีเก๋ก่อนจนมีธรรมชาติพระแท้ติดตาส่องแบบนี้ดูความเก่าแบบนี้ได้ก็ดูพระปู่เพิ่มได้อะดูพระปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วได้อ้าวใครจะได้เป็นเจ้าของพระฐานนี้นะครับผมชอบอ่ะเนื้อนี่เป็นเนื้อผงยาอันนี้แคนเซิลนะอันนี้แคนเซิลไปก่อนนะอันนี้แคนเซิลไปก่อนอันนี้พอเปิ่นฝั่งพลอยเอาถาดนี้นี่เอา 3,000 เนี่ยพอเปิ่นเนี่ยคุมแล้วนี่เอา 3,000 บาทถาดนี้พอเปิ่นเนี่ยเนี่ยองค์ละพันเนี่ยก็ซื้อไม่ได้แล้วครับเนี่ยอันนี้ฝั่งพลอยด้วยเอาเก็บครับแม่วันนี้มาเพราะเหรียญ นี้เลยนะครับใส่ไข่ปลาไปแล้วปิดไว้ได้แล้วครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะเวลาเล่นพระง่ายนิดเดียวครับซื้อพระแท้ที่ไม่มีเก๊ไปนั่งดู
นะดูจนเราดูธรรมชาติพระแท้เป็นแล้วค่อยขยับมาซื้อพระแพงๆนะเราค่อยขยับมาซื้อพระแพงๆที่สร้างในปีไล่เลี่ยกันธรรมชาติความเก่าที่เราส่องพระแท้ไม่มีเกมมันก็จะเข้านะซึมเข้าไปสมเด็จเมื่อกี้บางอย่างผมเหมามาเนี่ยก็ยังไม่ได้วิจัยยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับนี่ส่วนนี้เป็นเหรียญที่ไม่เจอสวยๆสภาพนี้มานานมากๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญตีกระบอกเห็นไหมห่วงเชื่อมอัปกาตีกระบอก247กว่าสร้างอัปกาได้ไม่ธรรมดาใช่ครับถ้าดูพระนะครับผงแบบเมื่อกี้เป็นก็ดูผูเพิ่มได้อย่างที่ผมบอกฮะอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยนี่ตลับเพชรใส่พระเมกสิทธิ์ปิดตาจิ๋วนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะไปทำมาเรียบร้อยครับสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงเนี่ยผมมาเหมาครั้งนี้นะเพื่อนๆเชื่อป่ะเนี่ยมาเป็นกระเป๋าเจมบอลเก่าคึกเลยเนี่ยมาเป็นกระเป๋าเจมบอลเก่าคึกเลยเนี่ยยังไม่รู้ข้างในมีอะไรนะไปเนี่ยคือพาบ้านจริงๆไปถึงแล้วก็เหมาแล้ววันนี้ดูง่ายดีนะมาถึงแล้วก็เหมาบางอย่างยังไม่ได้แยกยังไม่ได้ดูเลยครับอ้าวใครจะเหมาต่อจากผมบ้างไปลุ้นเอาเองเนี่ยไปลุ้นเอาเองนะครับแต่ตะกรุดดอกนี้เก่าเอาไหมคุณต้องมีพระแบบนี้ไปนั่งดูที่บ้านก่อนผมบอกเลยนะเห็นพระเยอะๆมีพระส่องนั่งดูที่บ้านก่อนคุณถึงจะเล่นพระได้จะให้ผมเอาพระแพงๆมาให้คุณเลยเนี่ยนะครับมันก็จะลำบากหน่อยนะฮะเอาถาดนี้ใครจะเริ่มมาไปนั่งส่องที่บ้านก่อนหมดกระป๋องเนี้ยนะเฮ้ยนี่พอปานเห็นป่ะยังไงก็ต้องเจอของดีพระบ้านนะครับอ้าวหมดเนี่ยหมดกระป๋องเจมบอลเนี่ยผมเขียนราคานะดูราคาเอาเองฮะเอาเท่านี้หมดกระเป๋าเจมบอลเนี่ยไปลุ้นเอาเองนะครับเนี่ยจะเป็นนะองคูอย่างดีส่องพระแท้อย่างเดียวนะครับเอาเท่านี้อ่ะพี่สมภพหมดกระเป๋าเจมบอลเลยพบเปิ้ลปู่หนังองค์เดียวรอดแล้วครับองค์เดียวก็สบายแล้วปู่หนัง25ศตวรรษต้องมีทุกบ้านน่ะเห็นไหมฮะผมไม่ได้แยกเลยนี่อ้าวรายการนี้เป็นพี่สมภพได้ไปยังไงก็คุ้มว่าองค์เดียวก็เกินแล้วผมชอบให้เพื่อนๆเนี่ยคือต้องบอกว่าที่ผมดูพระเป็นน่ะเพราะผมเริ่มจากพระแบบนี้แหละครับเริ่มจากได้เห็นพระที่เขาไม่เล่นก่อนนะนะครับอ้าวไปนะครับที่เหลือก็แบ่งปันแฟนเพจอ้าวคนมหาสารคามอยู่ไหมห้วยเสือเดี๋ยวว่างๆจัดให้ต้องกลับไปเอาที่สตูครับนะเหรียญนี้เพราะกลัวผมมีเยอะครับแต่ผมเล่นไม่จบไงผมก็เลยลาออกผมได้เพราะกลัวมา
คุณรอได้เลยผมแบ่งถูกตลอดอ่ะบูสุกเสกเฉพาะพระพี่แพงๆติ๊งตองนะครับหลวงพ่อท่านเสกท่านไม่เรียกคาถาเข้าหรอกครับ